านีบ้านไร่ครับน่าจะเป็นป้ายหยุดรถบ้านไร่เป็นสถานีป่ะทางเข้าออกป้ายหยุดรถให้เดินอ้อมทางข้ามรถไฟบ้านไร่ไม่รู้จะเป็นสถานีป่ะครับเนี่ยครับขึ้นลงเสร็จเรียบร้อยก็เดินทางกันต่อครับบ้านไร่เขาย้ายสถานีไปตรงนู้นหรือเปล่าเขายกไปนะนู่นน่ะใช่ไหมเขาย้ายไปตรงนู้นนะครับเหมือนเขายกไปสถานีเดิมครับน่าจะใช่ครับอยู่นู่นแสดงรู้สึกชุมชนก็จะไปครับนู่นนะตัวฐานที่เจออยู่นู่นฐานที่นอนตรงหลังเดิมครับย้ายไปอยู่นู่นครับอันนี้เป็นฐานที่ชั่วคราวครับตัวศาลาเอามาอยู่ฝั่งนี้นะครับทำไ
ำไมเขาทำอย่างเงี้ยเหมือนกับทุบออกเลยครับสงสัยไม่ได้สเปคก็อาจจะต้องทุบออกบางทีงานปูนถ้าเขาจะมีตัวเหมือนกับอะไรวัดกำลังถ้าเกิดมันไม่ได้ตามสเปคก็ต้องทุบออกทำใหม่แต่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับใครทราบก็ช่วยบอกป้ายรหัสนะก็จะเป็นป้ายอยู่รถไฟครับไปกันต่อครับเส้นทางรถไฟสายอีสานเนี่ยตัวใหญ่แล้วครับมันมีทำทางข้ามครับตัวใหญ่จำเครนใหญ่ๆนั่นได้เป็นสถานีชุมทางนะครับก็มีเส้นหนึ่งมาจากทางชัยภูมินะครับจตุรัสบ้านเหลื่อมบ้านเลื่อมนะบ้านเหลื่อมหรือบ้านเลื่อมตรงนี้มีร้านอาหารตามสั่งอะไรนะครับอยู่ตรงเนี้ยถ้าใครมาบัวใหญ่ก็แวะทานได้ครับขึ้นมาสองคนครับมุ่งหน้าไปทางขอนแก่นอุดรหนองคายครับผมแต่ความถี่ของสถานีเส้นนี้นี่ดูเหมือนจะน้อยกว่าทางอีสานใต้
กาศการก่อสร้างที่ขึ้นทางวัวใหญ่ครับกับมะม่วงมีน้องหมาครับมารอเผื่อได้ของกินผมไม่มีอะไรให้ด้วยน้ำมีอะไรบ้างครับน้ำส้มกับน้ำเปล่าเอาน้ำส้มเท่าไหร่อ่ะ
เอาน้ำส้มกันไม่เอาผมมียำแหนมด้วยน้ำส้มแช่แข็งครับนี่ยำน้ำส้มเกล็ดหิมะภาพบอสายไว้นะครับน้องโบราณแดดเริ่มพ่นเมฆออกมาแล้วครับนี่มีการขุดเนินหนอนนะครับเพื่อรักษาระดับรถไฟวิ่งรถสารดินตรงนี้มีไร่อ้อยไปกันต่อครับตรงไหนสักแห่งครับหนองมะเขือครับโอ้นี่กำลังก่อสร้างสถานีเก่าลื้อไปแล้วครับโอ้โหนู่นเป็นบ้านไม้เก่าตึกแถวเก่าครับที่ด้านนู้นน้องมะเขือโอ้น้องมะเขือครับนี่ครับตัวสถานีสร้างอยู่เอาน้ำส้มอีกแก้วครับน้ำส้มน้ำส้มจอดเลยนะพี่จอดเลยครับวันนั้นแมวลงเฟซให้ฝากคะฮะแมวลงเฟซให้ฝากแมวแมวอ๋อบอกเพื่อนไปแล้วไม่หน่อยเป็นเขียนตัวใหญ่ให้ด้วยนะคะบอกบอกเพื่อนไปแล้วให้เพื่อนโพสให้ที่ป่วยใหญ่นะครับกำลังหาอนุเคราะห์บ้านอยู่
10บาทแค่พอเงินเพียบเลยโอ้เขามีทำฐานีสำรองไว้ด้านนู้นเยอะมากครับคนเยอะมากครับวันเสาร์สงสัยจะไปขอนแก่นI'm not sure if you're going to be able to do that.
ครับเดือนกันยายนมีบ้านหันโดนรื้อมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าผมเคยถ่ายที่นี่ไหมเคยผมแต่เคยได้ฟังเด็กบอกผมฟังยาวนี่เรือในรถแมคโครครับกำลังขุดใหญ่เลยครับสถานีบ้านไผ่กับสถานีบ้านหันนะครับถูกรื้อหมดแล้วครับนี่เป็นกองซากไม้มอนเก่าครับThank you.
านีจะถูกรื้อไปหมดแล้วนะครับหรือว่ายังครับตรงนี้นี่รื้อยังครับตัวสถานียังอยู่ครับบ้านไผ่ครับสถานีบ้านไผ่เดิมๆเลยยังอยู่ครับตรงนี้ก็มีการรื้อออกมาเราฟิวไทยยูทูบครับ FWL JJ ขายปิ้งไก่นะครับปิ้งไก่นี่เขาจะขายคนอีสานนะครับเพราะว่าถ้าบอกไก่ย่างนี่ขายคนกรุงเทพนะครับเพราะว่าคำว่าย่างเนี่ยภาษาอีสานแปลว่าเดินนะเรียกปิ้งไก่ดอนใหญ่ครับต้องเปิด GPS เนาะบ้านดอนใหญ่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นสถานีใหม่ของสถานีบ้านดอนใหญ่ครับเ
เภอคงครับตอนใหญ่นี่บ้านแฮบนะฮะนี่ฝั่งตรงข้ามสึกตัวสถานีเก่ายังไม่ได้มีการรื้อออกมานะครับฝั่งนู้นนี่ทำเป็นสายปูนใหญ่เลยก็รู้สึกสุดท้ายก็จะต้องมีการรื้อนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางของการทำทางรถไฟหลังทางคู่นะครับครับอาทิตย์ก็ขึ้นแดดก็ร้อนทีเดียวตอนนี้คนขึ้นลงยังไม่เท่าไหร่ครับคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะไปที่ตัวเมืองขอนแก่นนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้เท่าไหร่ก็กำลังติดตาม Channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับ FMBLTSI นะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันอีกเช่นเคยด่วนวิ่งผ่านไปครับก็หยุดรอสับเหล็กนานพอสมควรที่นี่เมื่อกี้ถ่ายไม่ทันได้ยินเสียงหวนนะครับเดี๋ยวของเราก็คงจะเคลื่อนที่ต่อไปครับผมซื้อน้ำไม่ขวดครับน้ำดื่มไทยๆ10บาทสึกผลิตที่บ้านไผ่เอาเชื่อนออกครับโอ้โหนี่เป็นแนวกองหินครับกองหินกองรางใหญ่โตภูเขาเลยครับรถไฟท่าพระท่าพระเรลเวย์สเตชันที่ทางนี้ครับตรงนี้เป็นลานคอนเทนเนอร์มีด้านนู้นอยู่นะครับกำลังสร้างอ
ถไฟท่าพระใกล้จะถึงขอนแก่นแล้วครับเนี่ยโอ้โหก็ทำเป็นลานคอนเทนเนอร์ใหญ่เลยครับเนี่ยคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างหนาเลยนะครับรองรับน้ำหนักรถบรรทุกได้นี่ชั่วคราวใหม่นะครับถ่ายไม่ทันเลยครับเนี่ยขอนแก่นครับจะถ่ายไม่ทันนะครับโอ้นี่ต้องน่าจะอยู่ห่างจากจุดเดิมพอสมควรท่านที่ไม่ได้ลงนะครับปีว่างท่านก็นั่งเลยนะครับให้ลงก่อนนะครับให้ลงก่อนต่อรถเข้าไปพอสมควรนะครับจากสถานีขอนแก่นคนลงเยอะมากให้ลงก่อนนะครับให้ลงก่อนนะครับคนลงเยอะมากครับวันเสาร์อาทิตย์ครับผมไปเที่ยวกันในเมืองลงมากกว่าครึ่งแต่ก็มีขึ้นเยอะเหมือนกันครับเพราะวันเสาร์อะถ่ายปี2560นะครับเดือนกันยายนนี่ก็เป็นสถานีใหม่ที่เขามาใช้ชั่วคราวครับก็มีการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับรู้สึกแถวตรงขอนแก่นจะมีการทำยกระดับด้วยนะผมก็ชินกับตำแหน่งเดิมครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันตอนที่เข้ามาตอนแรกๆหลุดเฟรมไปหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยตาม channel ฟิลไทยใน YouTube ครับ F20LTHI ครับสถานีไม่หมดเลยครับคนเยอะมากนั่นกันมาสองได้ค่ะครับว้ายครบนะอะไรฮัลโหลมึงจะใส่อะไรเนี่ยโอ้เดียวเปีย
ปิ้งไก่2ตัว100บ้านที่บ้านคราวนี้เป็นสไตล์ไก่ไก่ย่างเขาสวนกวางครับออกจากธานีขอนแก่นครับธานีชั่วคราวนะครับครับขอนแก่นเข้าตัวเมืองเข้าบริเวณเขาจะมีการสร้างทางยกระดับนะครับคือสร้างไปแล้วนะครับรถไฟที่จะผ่านตรงขอนแก่นเนี่ยจะเป็นทางยกระดับเหมือนกับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะนี่คือผ่านตัวเมืองขอนแก่นนะครับเดือนกันยายน2560ครับนี่ก็ไซต์งานนะนี่ครับเป็นเหมือนกับทางด่วนหรืออะไรเนี่ยครับผ่านกลางเมืองตรงนี้จะเป็นสถานีในอนาคตหรือเปล่าใจครับเดี๋ยวเข้าไปดูถ้าเป็นสถานีเดิมครับดูเห็นตรงนั้นไหมครับที่เป็นถังน้ำเหล็กเดิมนะครับในยุครถจักรยานน้ำนะครับไปเติมน้ำให้รถจักรยานน้ำก็ตรงนี้น่าจะเป็นตัวสถานีขอนแก่นในอนาคตครับหรือก็ย่านใจกลางเมืองครับการก่อสร้างสถานีแห่งใหม่ครับน่าจะเป็นตัวสถานีแห่งใหม่ในอนาคตผมก็สันนิษฐานนะครับถ้าพูดผิดพลาดอะไรไปก็แย้งมาได้เลยเม้นบอกนะครับใครท่านไหนมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็เม้นบอกได้เลยเพราะผมเป็นแค่คนเดินทางเฉยๆนะครับได้ผ่านไปพบประสบเจอแล้วก็ถ่ายเป็นวิดีโอเก็บมาหลายเรื่องที่ผมทราบผมก็จะเล่าเรื่องไหนไม่ทราบก็จะทิ้งไว้เป็นปริศนาให้ท่านช่วยกันตอบนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆนะไก่ย่างมาอีกแล้วครับยั่วยวนมาก2ตัว100นะฮะนี่ครับบริเวณผ่านกลางเมืองขอนแก่นนี่เขาจะเป็นยกระดับอย่างนี้นะครับเราสังเกตเสาเบิกบานมากเพราะว่าต้องรับน้ำหนักของรถไฟทั้งขบวนนะครับเพื่อความสะดวกปลอดภัยสวัสดิภาพด่วนพิศวาสมีชื่อร้านตรงนู้นเสาน่าจะเป็นศาลหลักเมืองนะครับขอนแก่นนะเคยมาถ่ายหนึ่งตอนมากับทิพนางงามอะไรครับมางานผ้าของไอเชียครับที่ขอนแก่นเดี๋ยวครับไม่เคลนแบบเดียวกันกับที่รถใต้ดินอะไรเห็นเทพนะครับเด็กแบบเดียวกันเลยหลายคนเข้าใจผิดว่าที่เสาที่เห็นนี่เป็นรถไฟฟ้าขอนแก่นอันนี้ไม่ใช่นะครับเป็นของรถไฟนะครับ
ต่จริงผมว่าพอในอนาคตเนี่ยพอรถมันยกระดับอย่างนี้ไม่ต้องมีทางข้ามทางลอดแล้วเนี่ยถ้าเอาพวกรถดีเซลล้างหรืออะไรนะครับมาวิ่งเป็นความสะดวกชานเมืองอะไรเงี้ยผมว่าก็น่าสนใจนะของคอนแกนเองฮะตอนแรกผมยังสองจิตสองใจอยู่นะครับว่าจะลงที่ขอนแก่นดีไหมนี่จนเอกลักษณ์นะครับแต่ว่าตัวสถานีอยู่ค่อนข้างไปข้างนอกนะครับผมก็เลยเปลี่ยนใจครับเดี๋ยวไปตามสายเนี่ยครับรีวิวให้ไปถึงหนองคายเลยนะหนองคายเลยกันแต่ว่าตามภาษาคนจอนะครับบางทีก็มีการเปลี่ยนแผนการทางนะครับเที่ยวไปกลับบ้านนะครับแฮชแท็กเข้าไปดูได้นี่ผมก็ถ่ายเก็บเป็นบรรยากาศนะครับของเมืองขอนแก่นโตบกเบิ้นมากครับตาม Channel Feel Thai นะครับขออนุญาตใส่การ์ดนี้ไม่ใช่นามบัตรนะครับเป็นการ์ดกันเอาไว้ครับคนดูดคลิปไปเพราะถ้าไปใส่รายน้ำทีหลังบางทีเสียเวลาครับอัปเดตไม่ทันใจก็ต้องขออภัยจริงๆครับทุกท่านในโอกาสนี้ถนนอะไรเนี่ยครับน่าจะเริ่มออกเป็นตรงชานเมืองขอนแก่นแล้วครับนี่ครับยาวผ่าเมืองไปเลยครับก็ดีอย่างเสียอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันอยู่ทางโคราชเขาก็อยากได้แบบนี้บ้างนะครับก็มีการขยายก็จะมีประเด็นถกเถียงกันหลายเรื่องนะครับรู้สึกเส้นที่จะไปนครพนมมุกดาหารนะครับทางผู้ใหญ่ก็อยากจะได้ไปแยกจากทางเขานะครับเขาบอกว่าพื้นที่เหมาะสมนะฮะทั้งขนาดสถานีแล้วก็อะไรต่ออะไรนี่เหมือนเป็นแคมป์แล้วก็ไซต์คนงานนะครับนี่ครับด้านบนก็จะมีทำระเบียงกั้นด้วยตรงนี้น่าจะลดระดับนะครับเป็นสโลปเป็นล้ำลงมาระดับดินแล้วนะครับการก่อสร้างโอ้โหนี่ครับเป็นสโลปเป็นล้ำลงมาแล้วก็ตรงนี้น่าจะทำเป็นทางยาวเข้าไปต่อนะครับขนานกันไปตรงนี้ชุมชนที่ลุกล้ำอยู่จะต้องมีการโยกถอนไปครับเส้นนี้ก็เป็นเส้นยุทธศาสตร์ที่ไปเชื่อมต่อการเดินทางที่ในประเทศลาวนะครับติดตาม Channel Feel Thai อยู่นะครับก็พามาดูการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับที่ผ่านเมืองขอนแก่นนะครับก็รวมอยู่ในทริปรวมอยู่ในทริปรีวิวจัดเต็มนะครับของที่ไปหนองคายนะครับแต่ผมก็จะแยกตัดตอนลงมาลงด้วยนะครับเป็นอีกตอนนึงสำหรับคนขอนแก่นได้ดูกันถ้าใครที่ไม่สะดวกไม่มีเวลาจะดูทั้งคลิปก็มีแยกเป็นซอยเป็นตอนให้ดูครับผมที่ก็อาจจะเป็นโซนหนึ่งของเมืองขอนแก่นที่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็ได้มาฝากกันนะครับ